ผมจะมาแนะนำวิธีการตัดของทางสวนเรานะครับผมต้นนี้เป็นต้นแบคโคลอนะครับยืนเห็นก็จะมีลูกอยู่ประมาณสัก 4-5 หน่อเดี๋ยวนี้เราผมจะมาสอนวิธีการแยกนะครับผมแนะนำวิธีการแยกแล้วกันเนาะสำหรับมือใหม่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมก็มีปูนแดงครับคัตเตอร์แล้วก็น้ำครับอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะต้องเปิดน้ำแล้วก็เอาน้ำฉีดไปที่โคนต้นมันกับหน่อที่เรากำลังจะตัดนะครับเพื่อแยกดินออกจากต้นจากต้นไม้นะครับฉีดไปเลยครับจะสะดวกต่อการตัดอันนี้ทางเราใช้เป็นดินร่วนซุยนะครับจะดีมากเลยเวลาแยกครับเรามาดูอีกต้นนึงครับจุดไปที่คนต้นเลยต้นนี้ก็จะต้นใหญ่การตัดนี่ทางสวนเราจะตัดออกไม่หมดนะครับจะเหลือต้นลูกติดต้นแม่ไว้ด้วยเพราะว่ากันต้นแม่โทรมครับนี่ฉีดไปเลยฉีดให้น้องออกฉีดให้ดินออกให้หมดอันนี้ก็เป็นโคนของไดมอนด์เฮดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็น้องจะออกแทงไหลออกมาเยอะเลยแทงหน่อออกมาเยอะเลยนี่เราจะตัดออกไม่หมดนะครับเราจะตัดออกมาแค่1 2 3 4 4ต้นครับเดี๋ยวเราต้องเหลือต้นลูกไว้ให้ติดต้นแม่ด้วยป้องกันต้นแม่โทรมหรือต้นแม่ยุบนะครับถ้าตัดออกหมดนี่เสียวน้องจะเหี่ยวแล้วทำให้ต้นแม่ยุบได้เนาะนี่ครับแบคคอรัลเราก็จะตัดแค่1 2 3 4ต้นนะครับเนาะแบคคอรัลเราจะมาทำการแยกน้องด้วยคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นี้เราจะใช้คัตเตอร์ใหม่แล้วหรือถ้าท่านไม่มีอันใหม่ก็ใช้เป็นคัตเตอร์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับเราจะเริ่มเอาน้องออกกันต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงมีดเนาะดึงลากดึงอะไรเขาออกกันถ้าเราผ่าแล้วเนี่ยลากน้องอ่ะติดไปเยอะเนี่ยก็จะทำให้น้องต้นไม่เหี่ยวนะครับถ้าลากยิ่งลากติดเยอะนี่ลงมีดไปเลยครับไม่ต้องลงสุดนะครับมีดใช้วิธีการหักเอาครับไม่ต้องลงสุดครับแล้วก็ตะของลากนี่ของลากออกมาจะค่อยดึงมันก็จะได้น้องหนึ่งต้นไม่ต่อได้เลยครับไม่ต้องลงสุดนะครับเดี๋ยวจะเป็นแทงลากที่อยู่ข้างล่างใช้วิธีการหักเอาถ้าจะสุดแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอยากให้ลากติดกับที่ต้นน้องมาให้ได้เยอะที่สุดนี่ฮะก็จะได้อีกหนึ่งต้นนะครับครับลงนี่แล้วค่อยๆดึงน้องออกมาครับนี่ก็จะได้น้องอีกหนึ่งต้น
เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับต้นแม่ที่เราตัดออกนะครับต้นต่อไปก็เป็นไดมอนด์เฮดนะครับผมเดี๋ยวเราทำการผ่าเลยต้องต้นนี้ต้นใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าน้องจะมีติดออกมาอีกหนึ่งตาหน่อด้วยเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆผ่าน้องออกมากันแยกออกมากันลงมีดมือต้องเบาๆนะครับชุบตัวนี้ต้นใหญ่ชุบลากเยอะเลยนี่ลากติดมาเยอะมากต้นที่เราต้นแบคโคเรลที่เราทำเมื่อกี้นี้นี่ตรงโคนต้นนี้เขาจะมีดินเหนียวกับไม้ที่เราชำไว้อยู่แล้วแต่ต้นนี้นี่เราชำด้วยดินร่วนซุยนะครับจะเอาออกน้องออกมาง่ายหน่อยครับลงมีดตรวจไปเลยนี่ก็ได้อีกหนึ่งอุ๊บอ่ามันจะดินติดดินติดอะไรออกมาเยอะนี่น้องกำลังจะแทงใบเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บน้องไว้ก่อนเนาะตอนนี้เนาะครับเริ่มนะครับทาปูนแดงตรงยอดที่เราตัดด้วยถ้าพอเราทาปูนแดงเสร็จเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ปูนแดงแห้งเราอย่าเพิ่งรดน้ำมันครับทิ้งไว้สักพักนึงเลยปล่อยคนต้นลอยๆอย่างนี้ไว้ได้สักพักหนึ่งครับแล้วเราหลังจากนั้นเราก็หาดินมากบทิ้งน้องไว้เลยครับแล้วก็ปล่อยลอยให้แห้งแล้วก็จากนั้นก็อีกสัก1วันก็ค่อยรดน้ำได้ครับต้นนี้เป็นต้นแม่ของเราไดมอนด์เฮดเราก็ได้มาทั้งหมด1ต้นใหญ่มีต้นลูกติดแล้วด้วยนะต้นนี้เดี๋ยวเราไปแกะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการแกะแล้วก็ชำแยกลูกแยกแม่อันนี้ก็ติดมาอีกตัด1ได้2ครับนี่เป็นโคโรคาเซียไดมอนด์เฮดนะครับผมตัวนี้น้องเวลาน้องต้นใหญ่เนี่ยน้องจะดำสวยมากเลยใบแต่ก็สู้แบ็คโคโรไม่ได้ครับแบ็คโคโรจะดำเงาสวยมากแบ็คโคโรเราก็ได้ทั้งหมด1 2 3 4ต้นนะครับนี่เป็นไดมอนด์เฮดกับแบ็คโคโรของเราวันนี้ที่เราตัดของทางสวนเราเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปชำน้องไว้ในกระถางกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวพาไปชมวิธีการไปเนาะเราก็จะมาทำการล้างดินออกจากโคนต้นน้องกันล้างให้สะอาดที่สุดเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เห็นบาดแผลที่จากการที่เราตัดน้องให้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวแอดมินเปิดน้ำนะครับล้างเลยทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะครับป้องกันการติดเชื้อสำหรับโคโลคาเซียเนี่ยตระกูลบอลเนี่ยมันก็จะมียางเหนียวๆอยู่เหมือนกันนะครับล้างอันไหนไม่ออกก็นี่ครับล้างเน้นตรงไอ้บาดแผลที่เราตัดเนาะล้างเพื่อที่เราจะทำการใช้ปูนแดงป้ายไปที่บาดแผลของน้องนะเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมจะต้องแยกหน่อเล็กออกอีกแบ็คโคลอลเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 3,000 บาทนะครับผมสำหรับหน่อแล้วแต่ขนาดความโตความสูงของน้องเนาะ
ที่ทางเพจเราขายกันส่วนไดมอนด์เฮดนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ 1,700-2,500 ครับที่สวนเราได้ขายออกไปล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวก็เอาน้องไปป้ายปูนแดงต่อครับขั้นตอนต่อไปเนาะเมื่อเราทาปูนแดงทิ้งไว้ประมาณสัก30 นาทีแล้วแล้วน้องเริ่มแห้งปูนแดงเริ่มแห้งเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวิธีการปักช้ำได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีกระถาง4นิ้วมีกาบมะพร้าวสับอันนี้เราแช่น้ำไว้ทิ้งไว้ประมาณสักขั้นต่ำๆก็3วันนะครับผมแต่จะให้ดีก็เยอะกว่า3วันครับนี่ก็เป็นดิน7ถุง100ทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนะครับผมเราก็จะเอากาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางน้องไว้ทำน้องไว้แล้วก็ดินดินเสร็จแล้วก็น้ำน้องปักชำลงได้เลยน้ำน้องลงปลูกในกระถางครับสาเหตุที่เราใช้กระถาง3นิ้วก็สามารถส่งง่ายเนาะส่งง่ายเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกตอนนี้ผมจะปักชำแล้วก็ทำส่งลูกค้านะครับลูกค้าที่สั่งจองไว้สำหรับตัวนี้นี่ผมก็ขายอยู่ประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ 1,500 บาทสำหรับแบ็คโคลล์ต้นต่ำราคานี่ก็ไปมากแล้วเนาะน้องสำหรับไดมอนด์เฮดก็ประมาณผมขายอยู่ที่ประมาณ 1,300 นะครับต่ำๆเลยนี่เสร็จแล้วครับ1ต้นนี่แค่นี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าตู้อบแล้วก็ทิ้งน้องไว้ประมาณสัก1อาทิตย์แล้วก็ค่อยส่งลูกค้าครับ1อาทิตย์ถึง10วันนะถึงจะค่อยส่งลูกค้าทำน้องเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งหมดก็ผมก็ได้ไดมอนด์เฮด5ต้นแล้วก็แบล็คโคลล์4ต้นขั้นตอนสุดท้ายของทั้งสุดที่ทางสวนเราทำก็คือนี่ครับใช้ B1 เร่งรากครับ B1 เร่งรากแล้วก็ไดโคโดมาหรือพิโคโดมาอะไรก็ได้ครับเป็นเชื้อราที่ใช้ฆ่าเชื้อราในดินป้องกันรากเน่าเนาะแล้วก็ผสมไปในนี้ฟอกกี้เนี่ยน้ำประมาณสักในน้ำในนี้มี1ลิตรนะครับผมก็จะใช้ไดโคโดมาประมาณสัก3-4 หยดเนาะเหมือนกันครับเท่ากันเลย B1 ก็3-4 หยดผสมลงไปในฟุกกี้แล้วก็ทำการฉีดเร่งรากแล้วก็ฆ่าเชื้อราน้องเนาะป้องกันการเสียหายนะครับป้องกันการเกิดรากเน่าฉีดไปเลยครับฉีดไปเลยเสร็จแล้วครับฉีดต้นเลยครับจะบินมาดูใกล้ๆหน่อยนี่ฮะฉีดเลยครับฉีดแฉะๆชุ่มๆเลยนะต้นไม้พวกตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยเขาจะชอบน้ำชุ่มๆมากเลยครับไม้พวกนี้เนี่ยตอนเขามีอายุน้อยเนี่ยเขาจะหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะครับจะแยกออกยากมากนะครับต้องระวังนะครับผมถ้าใครยังไม่ชำนาญเนาะต้องแยกไม้ดีๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับไม้ตระกูลโคโลคาเซียทั้ง9ต้นก็ใครมีข้อติชมอะไรก็เม้นบอกผมหน่อยนะครับผมมีเทคนิคดีๆอะไรดีๆมาแชร์กันก็แชร์เป็นความรู้ช่วยกันครับจะเราจะได้พัฒนาสายพันธุ์ตระกูลโคโลคาเซียไปด้วยกันเนาะครับสวัสดีครับ